โดยเฉพาะเนี่ยนะครับสิ่งที่ทางด้านคุณไพบูลย์นิติตะวันนั้นได้ออกมาพูดเนี่ย2วันด้วยกันนะครับคือตั้งแต่เมื่อวันที่10แล้วก็วันที่11เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายพรรคพลังประชารัฐว่าพลังประชารัฐนั้นเนี่ยไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลเพราะว่ารู้สึกเนี่ยไม่สบายใจในนโยบายของ2พรรคนี้ที่มีธงเนี่ยในการที่จะไปแก้มาตรา112นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณไพบูลย์นิติตะวันซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประกาศอีกครั้งนึงว่าจะไม่ร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลบอกว่าสิ่งที่ไม่สบายใจที่จะร่วมงานกับ2พรรคดังกล่าวเป็นเรื่องที่สังคมรับทราบชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลประกาศนโยบายแก้ไขมาตรา112แล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้แสดงจุดยืนว่าไม่เห็นชอบซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการที่นโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยจะไปแก้ไขกฎหมายด้านความมั่นคงในราชอาณาจักรเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยของไทยแล้วก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศกฎหมายมาตรา112เป็นกฎหมายในส่วนกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐมาตราถัดไปเนี่ยคุณไพบูลย์ก็บอกว่ามาตรา113คือเรื่องเกี่ยวกับคดีกบฏกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปแต่ต้องหรือว่าแก้ไขแต่พรรคก้าวไกลมีนโยบายเดินหน้าแก้ไขและสิ่งเหล่านี้หัวหน้าพรรคแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยมีความเห็นว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นว่าต้องคงรักษาไว้ในมาตรา112เพื่อจะทำให้สถาบันที่เป็นเรื่องหลักของความมั่นคงประเทศนั้นดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงขณะที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยมีความเห็นเรื่องนี้เลยและในอดีตเคยถูกกล่าวหาในลักษณะทำนองนี้มาแล้วดังนั้นการที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้แสดงจุดยืนอะไรออกมาก็เป็นปัญหาแล้วนี่คุณไพบูลย์บอกแบบนี้ทีนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคุณไพบูลย์พูดวันที่10ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยไปพูดที่จังหวัดนครปฐมบอกว่าเอ๊ะความเห็นของคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะจนเมื่อวานนี้คุณไพบูลย์บอกว่าไม่ได้ส่วนตัวหรอกผมเนี่ยคุยกับลุงป้อมคุยกับหัวหน้าพรรคแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยที่จะมีเนี่ยนะครับความเห็นเกี่ยวกับมาตรา112นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณไพบูลย์ครับวันนี้ทางด้านคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกคนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะให้สัมภาษณ์หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีรดน้ำดำหัวพลเอกประยุทธ์นะคะโดยที่คุณชัยวุฒิเนี่ยได้บอกถึงสาเหตุค่ะสาเหตุว่าเพราะอะไรพลเอกประวิตรถึงระบุถึงสาเหตุว่าไม่สามารถจับมือร่วมกับพรรคการเมืองที่มีแนวคิดแก้112ได้ซึ่งเหตุผลเป็นเพราะอะไรไปฟังชัดๆจากคุณชัยวุฒิค่ะดูแลชาติถือว่าเป็นปีใหม่ไทยใช่ไหมที่เราก็มาน้ำพรรคพลังประชารัฐก็มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนนะครับเพราะเราก็ทำงานมา4ปีพี่น้องประชาชนก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีแนวคิดอย่างไรนะครับในเรื่องของการดูแลชาติบ้านเมืองนะให้สงบสุขไม่มีความขัดแย้งโดยเฉพาะเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาเราก็ไม่ทำแน่นอนหรือถ้ามีพรรคการเมืองไหนเสนอนโยบายที่มันเราไม่เห็นด้วยนะอย่างเรื่องการแก้112หรือการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยเราก็คงไม่สามารถร่วมงานกันได้อยู่แล้วนี่ก็เป็นในแนวหลักการนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของอคติหรือว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งแต่เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับตอบไม่ได้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะก็คงมีต้องไปถามเรื่องพรรคเพื่อไทยเรื่องผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะเขาก็ยังไม่ชัดเจนตอบแทนไม่ได้แต่นี่พูดในหลักการก่อนแล้วกันนะเนี่ยค่ะก็คือว่านักข่าวถามว่าแล้วทำไมถึงไปตัดโอกาสร่วมงานล่ะทั้งที่พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ยังไม่แสดงถึงความชัดเจนเรื่องของมาตรา112คุณชัยวุฒิเลยบอกว่าตอบไม่ได้อันนี้ให้ไปถามพรรคเพื่อไทยเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยพูดได้แค่ในหลักการครับนอกจากนี้นะคะพอถามว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะอุณหภูมิทางการเมืองจะร้อนแรงมากขึ้นไหมคุณชัยวุฒิคิดว่ายังไงคะวันนี้มันก็ร้อนพอสมควรแล้วนะคงน่าจะร้อนถึงจุดสุดยอดแล้วตอนนี้นะฮะตอนเราไปก็คงน่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนแล้วพอใกล้ๆเลือกตั้งแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกนะครับมันก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนก็จะตัดสินใจกันนะครับผมว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาตลอดทั้งเรื่องนโยบายเรื่องแนวทางการทำงานเรื่องตัวบุคคลเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนก็ทราบแล้วนะครับก็คงจะไม่มีความร้อนแรงมากกว่านี้แล้วนะครับแต่น่าจะเป็นเรื่องของที่พี่น้องประชาชนก็ต้องพูดคุยกันตัดสินใจกันให้ดีว่าอยากจะให้บ้านเมืองเดินไปทางไหนนะครับมันไม่ใช่เรื่องแค่นโยบายที่เราจะได้รับจากรัฐบาลในอนาคตอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศนะแนวทางของประเทศว่าเราจะเดินกันยังไงในอนาคตมันเรื่องของอุดมการณ์ด้วยว่าเราจะทำให้บ้านเมืองนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไปคิดด้วยนะครับนี่ฮะคุณชัยวุฒินั้นก็ยืนยันเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับทางด้านคุณไพบูลย์นะค่ะแต่พอไปถามคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตนยังไม่พบกับคุณไพบูลย์ส่วนที่เขาระบุได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคแล้วนั้นเนี่ยพรรคพลังประชารัฐมีผู้ใหญ่หลายคนเมื่อถามว่าสรุปแล้วเรื่องนี้ยังไม่ใช่มติพรรคใช่หรือไม่คุณสันติก็บอกว่าผมยังไม่ได้ยินนะทีนี้ถามว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าหลังการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐสามารถจับมือกับพรรคเพื่อไทยหรือก้าวไกลได้หรือไม่คุณสันติตอบว่าไม่เอาเรื่องส่วนตัวเรื่องการจับมือผลการเลือกตั้งยังไม่ออกมารอหลังการเลือกตั้งก่อนถ้าผลการเลือกตั้งประชาชนเลือกพรรคพลังประชารัฐมาได้ครึ่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องจับมือกับใครดังนั้นการมาพูดตอนนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้แต่หลังจากนี้ตนจะคุยกับคุณไพบูลย์ว่ามีเหตุมีผลอะไรเกิดจากอะไรทุกอย่างรวมหรือไม่รวมกับใครเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ตอนนี้ต้องรอประชาชนก่อนนักข่าวก็ซักคุณสันติเนี่ยว่าคุณไพบูลย์ระบุบอกว่าได้คุยกับหัวหน้าพรรคแล้วนะค่ะคุณสันติบอกว่าจริงเหรอผมเนี่ยยังไม่เห็นเลยผมยังไม่ได้ยินแต่ถ้าหากเรามั่นใจว่าประชาชนจะเลือกผู้สมัครของเราได้มากๆก็ไม่จำเป็นที่จะไปรวมกับใครอยู่แล้วถามว่าเราอยากรวมหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่อยากรวมแต่ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนทีนี้ไปดูท่าทีของหัวหน้าพรรคบ้างนะคะพลเอกประวิตรคือวานนี้เนี่ยตอนแรกตอนที่หลังการประชุมครม.พลเอกประวิตรไม่ตอบเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่านักข่าวก็พยายามที่จะถามตัวพลเอกประวิตรก็ขึ้นรถออกไปแต่กลายเป็นว่าพอพลเอกประวิตรขึ้นรถออกไปเสร็จปุ๊บไปประชุมต่อค่ะประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตอนแรกนักข่าวก็ถามก่อนถามว่าอะไรคือความโดดเด่นของพรรคพลังประชารัฐอะไรคือความโดดเด่นของพลเอกประวิตรในการที่จะได้มานั่งเก้าอี้เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรก็ตอบสิคะแต่พอช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เนี่ยกลายเป็นว่านักข่าวถามถึงเรื่องนี้อีกครั้งนึงค่ะบอกว่าแล้วกรณีที่นายไพบูลย์บอกว่าจะไม่จับมือกับเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยพลเอกประวิตรเป็นคนพูดจริงหรือเปล่าที่ทางคุณไพบูลย์บอกว่าได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วนะคะซึ่งพลเอกประวิตรก็แทงกั๊กในเรื่องนี้ค่ะบอกว่าผมบอกไปแล้วไงครับว่าต้องรอว่าเราได้คะแนนเสียงเท่าไหร่นักข่าวเลยถามย้ำดูเหมือนคุณไพบูลย์เนี่ยจะออกปิดประตูแล้วนะว่าจะไม่ร่วมพลเอกประวิตรตอบแค่ว่าก็นโยบายไม่ตรงกันนักข่าวขยี้ซ้ำแล้วไม่ตรงกันนี่คือรวมถึงมาตรา112ด้วยไหมพลเอกประวิตรถามกลับมาแค่ว่าแล้วมันเป็นนโยบายหรือเปล่าล่ะอันนี้คือเมื่อวานนี้นะคะครับทีนี้ในวันนี้ครับปรากฏว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ไปออกรายการกรรมกรข่าวเปิดอกคุยบิ๊กป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งดำเนินรายการโดยคุณสรยุทธนะฮะค่ะมีบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยกล่าวยืนยันว่าไม่เป็นขั้วการเมืองพรรคใดอยากให้คนไทยรักกันสามัคคีเมื่อถามว่าอยากเป็นนายกหรือไม่